ลำดับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญพ.ศ. 2279 20มีนาคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระนามเดิมทองด้วงในปีพ.ศ. 2325สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคตปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าขึ้นเป็นที่มหาอุปราชฝ่ายหน้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าทองอินทร์ขึ้นเป็นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขฝ่ายหลังองค์เชียงสื่อและนักองค์เองขอเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารโปรดให้อารักษ์คัดนิทานอีหลานราชธรรมในปีพ.ศ. 2326กำหนดระเบียบการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอุณรุตเริ่มงานสร้างพระนครคุดคูเมืองทางฝั่งตะวันออกสร้างกำแพงและป้อมปราการรอบพระนครสร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพ.ศ. 2327โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากรจากหอพระแก้วในพระราชวังเดิมแห่ข้ามาประดิษฐานณพระอุโบสถในพระราชวังไหมพระราชทานนามพระอารามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามโปรดเกล้าให้สร้างเสาชิงช้าสงครามเก้าทัพพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าทรงกีทาทัพเข้ามาตีเมืองไทยตั้งแต่เหนือจดใต้รวมเก้าทัพกองทัพไทยตีกองทัพพม่าแตกพ่ายยับเยินไปทุกทัพพ.ศ. 2328งานสร้างพระนครและปราสาทราชมณเทียนสำเร็จเสร็จสิ้นพระราชทานนามของราชธานีไหมในปีพ.ศ. 2329สงครามลบพม่าที่ท่าดินแดงทรงพระราชนิพนธ์นิราชลบพม่าท่าดินแดงโปรตุเกสขอเข้ามาเจริญพระราชไมตรีอังกฤษเช่าเกาะปีนังจากพญาไซบุรีในปีพ.ศ. 2330องค์เชียงสื่อเขียนหนังสือขอถวายบังคมลารอบหนีไปกู้บ้านเมืองอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานภายในพระราชวังบวรสถานมงคลในปีพ.ศ. 2331โปรดเกล้าให้สังคยนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดในปีพ.ศ. 2333องค์เชียงสื่อกู้บ้านเมืองสำเร็จและจัดต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายในปีพ.ศ. 2337ทรงอภิเษกให้นักองค์เองเป็นสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีไปครองกรุงกัมพูชาพ.ศ. 2338โปรดเกล้าให้ชำระพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทานุมาตรโปรดเกล้าให้สร้างพระมหาพิชัยราชรถพ.ศ. 2339งานสมโภชพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพ.ศ. 2340ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์พ.ศ. 2342โปรดเกล้าให้สร้างเวชยันตราชรถพ.ศ. 2344ฉลองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษฟื้นฟูการเล่นซักกวาพ.ศ. 2345ราชาภิเษกพระเจ้าเวียดนามยาลองหรือองค์เชียงสื่อพ.ศ. 2347โปรดเกล้าให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตชำระกฎหมายจัดเป็นประมวลกฎหมายตา3ดวงขึ้นพ.
พ.ศ. 2349ทรงอภิเษกให้นัดองค์จันทร์เป็นสมเด็จพระอุทัยราชาของกรุงกัมพูชาพ.ศ. 2350เริ่มสร้างวัดสุทัศน์เทพวรารามพ.ศ. 2352ได้ได้เริ่มให้มีการสอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวังตลอดจนตามเจ้าวังนายและบ้านเรือนของข้าราชการผู้ใหญ่ทรงตากฎหมายคณะสงฆ์ขึ้นเพื่อจัดระเบียบการปกครองของสงฆ์ให้เรียบร้อยโปรดเกล้าให้มีการสอบพระปริยัติธรรมทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์โดยสถาปนาพระสังฆราชสีเป็นสมเด็จพระสังฆราชเสด็จสวรรคตบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาที่เรารักษาสืบไป